ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุลาวันนี้ดิฉันสัจสิพิมจิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพราะเป็นวันครบรอบ107ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชะดำเนินทรงวางศิาลาฤกษ์สร้างตึกบัญชาการหรืออาคารมหาจุฬาลงกรในปัจจุบันนะคะอาคารนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเป็นอาคารแรกของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ วันนี้คะ่ะทางรายการจึงได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอารทิตชีรวนิตกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารหลังนี้ในตอนที่ชื่อว่าจากตึกบัญชาการสู่อาคารมหาจุฬาลงกรสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับคุณศศีพิมครับคะ่ะยินดีต้อนรับเขสู่รายการคะ่ะอาจารย์คะ่ะสําหรับ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์นี่ก็เรียกได้ว่าวันเวลาได้ผ่านมาถึงหนึ่งรเจปีแล้วนะคะจันครับทีนี้เรามาเริ่มที่ชื่ออาคารกันก่อนดีไหมคะว่าอาคารเนี่ยดิฉันจำได้ว่าตอนที่แรกเข้าเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ปี2539เนี่ยดูเหมือนจะยังคงเรียกกันว่าตึกอักษรศาสตร์หนึ่งใช่ครับต่อมาเนี่ยภายหลังก็เลยจึงเปลี่ยนเป็นชื่ออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะจันใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็ยังเรียก ตึกอสรศาสตร์หนึ่งอยู่ผมเข้ามา <c oughs> ปี2541 <c oughs> ก็ยังเรียกตึกอสรศาสตร์หนึ่งอยู่ <c oughs> นะครับมาเปลี่ยนที่หลังนะครับ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าอาคารนี้เปลี่ยนมาหลายชื่อนะครับ <c oughs> คือแรกเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยก็มีชื่อว่าตึกบัญชาการ <c oughs> นะครับต่อมาเนี่ยก็ตึกบัญชาการนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์เป็น อาคารเรียนของคณะอัสรศาสตร์อยู่หลายสิบปีนะครับช่วงนั้นก็ใช้ชื่อว่าตึกอัสรศาสตร์หนึ่งไม่ทราบคุณสุจพิมพ์ทันเรียนไหมฮะไม่ทันค่ะจย์ไม่ทันเพราะว่าตึกนี้ปิดบูรณะไปเมื่อปี2538นะครับแล้วก็ใช้เวลาซ่อมอยู่ประมาณสามสี่ปีนะครับรู้สึกว่าบูรณะเสร็จนี่เราวร2542นะครับแล้วก็พอหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการ เรียกชื่อใหม่ว่าอาคารมหาจุฬาลงกระนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งได้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งแต่โรงเรียนมหายเล็กนะครับแล้วก็ ได้วิวัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ตั้งให้คู่กันกับอาคารมหาวิชราวุธนะครับซึ่งอาคารมหาวิชราวุธเนี่ยเดิมก็ชื่อว่าตึกอสรศาสตร์สองนะครับแต่ก่อนมีอสศรศาสตร์หนึ่งอสรศาสตร์สองสามแล้วก็สี่นะครับปัจจุบันนี้ก็สามกับสี่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับหนึ่งกับสองก็เปลี่ยนชื่อนะครับทีนี้อาคารมหาุฬาลงกรณ n เนี่ย พอบูรณะเสร็จเมื่อปี2542แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นอาคารเรียนต่อไปนะครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เป็นที่สำหรับจัดประชุมสัมมนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นที่ประดิษฐานออหอพระไตรปิฎกนานาชาตินะครับส่วนอาคารมหาวิชราวุธที่ตั้งอยู่คู่กันเนี่ยปัจจุบันก็ใช้เป็นห้องสมุดข,ของคณะสารศาสตร์นะครับเรียกว่าศูนย์สารานิเทศมนุษยศาสตร์ <c oughs> แล้วก็ใช้เป็นที่ตั้งสํานักง,งานของหน่วยงานกลางของคณะเช่นสํานักคณะบาดีงานสารบัญอะไรพวกเนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ทั้งสองอาคารคืออาคารมหาจุฬาลงกรณกับอาคารมหาวิชาลวุธเนี่ย <c oughs> คนทั่วไปอาจจะคิดว่าสร้างขึ้นพร้อมๆกัน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ <c oughs> นะครับแน่นอนว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณนั้นสร้างขึ้นก่อนนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จพระําำเนินทรงวางศิลาพระเริกเนี่ย <คะ S 2> ก็คือ3มกราคม2458 <คะ S 2> นะครับส่วนอาคารมหาวิชราวุธพร้อมทั้งกับาทางเดินที่เชื่อมจากอาคารมหาุจรองกกรไปเนี่ย <คะ S 2> สร้างขึ้นทีหลังนะครับคือเริ่มสร้างเมื่อประมาณปี2496 แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ในปี2,499 <ừ> นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยห่างกันประมาณ40ปีนะครับอาจารย์คะอาคารสองอาคารนี้เนี่ยดูคล้ายหรือเรียกได้ว่าเหมือนกันมากนะคะถ้าเรามองดูในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีทางทราบเลยว่าสร้างในเวลาที่ห่างกันตั้ง40ปีนะคะอาจารย์ ทีนี้ขอย้อนไปที่การสร้างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์หรือที่เรียกในอดีตว่าตึกบัญชาการหรือตึกอักษรศาสตร์หนึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพเลิเราสร้างเมื่อปี2458ครับแล้วทาไมมานับถึงปัจจุบันคือปี2566จึงเป็น107ปีคะอาจารย์คะทำไม ควรจะเป็นร้อยแปดปีหรือเปล่าเป็นร้อยเจ็ดปีถูกต้องแล้วนะครับคุณคุณสัสิพิมพลองนึกดูน่าจะน่าจะพอทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะเป็นการนับตามปฏิทินหรือเปล่าคะอาจารย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหมใ<ช>่อะไรแบบนั้นค่ะก็คือเรานับตามในปฏิทินของไทยเราเนี่ยนะครับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเราถือว่าวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ะนะครับ แล้วพอมาถึงปี2484เนี่ย <คะ S 2> เราเปลี่ยนนะครับวอนขึ้นปีใหม่จาก1นึ่งมคหนเมษายนเป็น1มก,กราคมนะครับทำให้ทำไมครับทำให้ปี2483เนี่ย <คะ S 2> ก็มีเพียง9เดือนเท่านั้นเองก็คือ1เมษายนถึง31ธันวาคม2483 <คะ S 2> ใช่ไหมครับพอถึงวันที่1มก,กราคมก็เปลี่ยน เป็น2,484ค่ะเลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทําให้ทำไมฮะทำให้วันที่3มกราคม2,483นั้นไม่มีอยู่ในปฏิทินนะฮะหายไปเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับว่าจากวันที่3มกราคม2,482ค่ะเราก็ข้ามไปเป็น3มกราคม2,484คดูถ้าบวกลบเลขก็เหมือนกับว่า2ปีแต่จริงๆแล้วเป็นปีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเรานับคำนวณ เวลาเนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถคํานวณจากการลบเลขปีพศออได้นะครับ<ช>เราต้องคํานวณจากการที่มันครบรอบปีจริงๆนะครับ,รบทําใหเา้เป็นเหตุให้ปี2566กเนี่ยก็เลยเป็นการครบรอบ107ปีของพระราชพิธีวางศิลาพระเริกตึกบัญชาการที่กล่าวไปนะครับวันที่3มมกราคมเนี่ย นะฮะก็เลยมีความสำคัญต่อพวกเราชาวจุลาอย่างที่คุณสสิพิมพ์ได้กล่าวไว้เมื่อตอนต้นรายการ<อ>นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันที่3มกราคมนี้ก็ยังมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อชาวคณะอสรสรศาส์ด้วย<ค>เพราะว่าถือกันว่าเป็นวันอสสุรศาส์นะครับใช่แล้วค่ะ,ะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าวันที่3มกราคมเนี่ยเป็นวันสถาปนาคณะอสรศารสา์ซึ่งจริงๆตาม ตามเอกสารประวัติศาสตร์หรือตามข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่3มกราคม2458เน่ตอนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเิกตึกบญชาการเนี่ยมหาวิทยาลัยของเรานี้ยังเป็นเพียงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับยังไม่ได้ยก ฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลายัยต่อมาจนกระทั่งถึงวันที่26มีนาคม2 4 5 9เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้รา,ารัชกาลที่6เนี่ยถึงได้ส่งพระกุรุณาปรดกล้าปกวกหม่อมปฏิสฐานโรงเรียนข้าราชาการพลเรือนยกขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับแล้วก็คณะศัลศาสตร์ก็ถือกำเนิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับโดยยังรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็มีชื่อว่าคณะอัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นะครับแล้วก็สถานที่เรียนก็ไม่ได้ใช้ตึกบัญชาการนะฮะในตอนแรกใช,ใช้วังวินเซอร์อใช่ไหมครับใช้วังวินเซอร์หรือที่เรียกทั่วๆไปว่าวังกลางทุ่งซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระบระโมโอรสาธาิราชเจ้าฟ้ามหาวาชชุนหิตสยามากุฎราชกุกมาเป็นอาคารเรียนใช่ไหมครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยนิสิตอสศรศาสตร์ถึงได้เปลี่ยนย้ายมาเรียนที่ตึกบัญชาการแล้วก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมา หลายสิบปีด้วยกันนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากตึกบัญชาการก็เป็นตึกอศสรศาสตร์หนึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วะนะครับทีนี้ที่มาของวันอสสรศาสตร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บรรดานิสิตอสสรศาสตร์ได้ย้ายมาเรียนที่ตึกบัญชาการนี้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกผูกพันกับตึก หรือว่าอาคารนี้มากนะฮะ uh huh. มีการตั้งชื่อเ่นเทวะไลเทวาไลร้างอะไรตําง้นะ <c oughs> ครับมีความผูกพันมาก uh huh. พอมาถึงวันที่3มกราคามของทุกป,ปีเนี่ย uh huh. ก็ชวนกันระลึกว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ย uh huh. ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงวางศิลาพระเลิศ uh huh. นะครับ uh huh. ก็ทําให้คิดว่าควรจะมีการจัดพิธีอะไรบางอย่างขึ้น uh huh. เพื่อที่จะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็เลยจัดพิธีบําเพ็ญกุศล นะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะอสรสานนะครับเพราะว่าบรรดานิสิตศณะษักสอนเนี่ยก็ใช้อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นที่ศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเป็นทั้งที่เรียนที่ทำกิจกรรมนะครับก็มีความผูกพันนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันอสรสานนะครับทีนี้หลายๆคนก็ อาจจะเข้าใจไปว่าเอะเป็นวันสถาปนาใช่ค่ะหรือแบบว่าเป็นวันเกิดคณะซึ่งจริงๆผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับก็เพราะว่าทําไมจะไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าคณะศรศาสตร์เนี่ยเราผูกพันกับตึกตึกนี้มากนะครับที่เรียกว่าตึกบัญชาการหรือเต่กศรศาสตร์หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็ตามทีเนี่ยเราก็ผูกพันกับตึกนี้มากนะครับโดยเฉพาะ รุ่นพี่รุ่นเก่าๆถ้าเกิดว่าได้เคยคไปพูดคุยนะครับท่านก็จะมีความทรงจําที่ดีงามที่งดงามเ,เกี่ยวกับตึกนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับท่านก็ใช้ชีวิตเรียนทํางานอยู่ในอาคารหลังนี้เนี่ยแล้วก็พูดได้ว่าตึกนี้ก็เป็น คล้ายๆเหมือนกับเป็นจิตวิญ,ญญาณของคณะสอนศาส์าเลก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาพระเลิกสร้างอาคารเนี่ยเราจะถือว่าเป็นวันสถาปนาคณะ,คะ,ะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ<ช>แล้วมันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งต่อจิตใจด้วยนะครัที่ฉันก็เห็นด้วยอย่างนั้นเหมือนกันเลยคะ่ะอาจารย์วันที่3มกราคมของทุกปีเนี่ยก็มีความหมายลึกซึ้งต่อจิตใจเรามากจริงๆค่ะ ดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์เล่าเรื่องราวความเป็นมาอย่างนี้แล้วด้วยนะคะอาจารย์ที่จริงก็ถ้าจะพูดเ,เสริมขึ้นไปอีกนะครับเราก็อาจจะเห็นหรือว่าได้ยินเรื่องราวที่มีการบอกเล่าแล้วก็บันทึกไว้ในหลายที่หลายแห่งนะครับอย่างคุณสสิพิมพ์ทำงานอยู่ที่หอประวัติก็คงจะทราบเรื่องราวพวกนี้หลายส่วนว่าการกว่าที่เราจะจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งทางกยภาพหรือว่าการจัดหลักสูตรหรือการบริหารก็ตามทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดําเนินงานช่วงแรกเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ทําให้การสร้างอาคารล่าช้าไปมีบางช่วงที่ถ้าจะเห็นภาพเก่าก็คือว่าตึก เนี่ยก็ไม่ได้มุ่งกระเบื้องอย่างปัจจุบันนะฮะมุ่งจากนะฮะเพราะว่าวัสดุยังส่งมาไม่ถึงเนื่องจากภัยสงครามเนี่ยนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่จะตั้งมาาลัยขึ้นมาได้ก็มีทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้คัดค้านใช่ไหมครับแต่ว่าทุกอย่างก็ดําเนินผ่านพ้นมาได้นะครับจนกระทั่งก่อกาเนิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยพระยานัทัศน์ของรัชกาลที่หก ครับ <C 're S 2> ซึ่งทร <c 're nt> งพระชนเดิริว่าเมืองไทยเวลานั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี <c 're nt> การเรียนการสอนในระดับขั้นอุดมศึกษา <c 're nt> ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่สร้างข้าราชการรุ่นใหม่ขึ้นมาเท่านั้น <c 're nt> นะครับแต่ว่าจะต้องพัฒนาให้กว้างขวางแล้วก็กว้างไกลย <c 're nt> อย่างที่สับเรียกกันว่าตลาดวิชา <c 're nt> ใช่ไหมครับเพราะว่าให้วิชาความรู้นี้มัน กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ส่งสืบทอดพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ส่งปรารถนาจะให้มีการศึกษาขั้นอุดมศึกษาขึ้นในเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งให้มีการจัดตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่ พัฒนามาจากโรงเรียนมหาเล็กอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีสภาการจัดการโรงเรียนนะฮะซึ่งมีกรรมาการอย่างเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาศนะครับหรือว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรท่านสําคัญสําคัญท่านอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะที่เป็นนักการศึกษาทึ่ช่วยช่วยวางแผนแล้วก็ช่วยดําเนินการอีกหลายพระองค์แล้วก็หลายท่านอย่างเช่น สมเด็จพระมิตตลาทิเบศอดุเนเดตวิกรมพระบรมราชชนกนี่นะครับหรือว่าสมเด็จกรมพญาชัยนานเรนทรน,นะครับเจ้าพญา<ะ>ธรรมศักดิ์มนตรีเจ้าพญาพระ,สะเสด็จสุเรนทาทราธิบดีนี่เป็นต้นนะครับ<ะ>ท่านทั้งหลายนี้ก็ได้ช่วยกันวางแผนแล้วก็จัดการต่าง ทั้งของส่วนของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนแล้วก็ส่วนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยจนทําให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจเจริญรุดหน้ามากระทั่งถึงปัจจุบันใช่ไหมครับค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าภาคภูมิใจแล้วก็ต้องลำลึกถึงพระคุณของท่านในสมัยก่อนด้วยนะคะอาจารย์รวมทั้งครูบาอาจารย์ของเราที่ได้ช่วยกันสร้างแล้วก็พัฒนาการศึกษาของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ที่นี้อาจารย์คะขอย้อนกลับไปนิดนึง ถึงที่อาจารย์พูดถึงศิลาพระเลิกค่ะพอจะมีรายละเอียดไหมคะอาจารย์ว่าศิลาพระเลิกในพระราชพิธีเมื่อวันที่สามมกราคมสองพันสี่้อยห้าสิบแปดนี้มีลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย์ครับแม่ผมก็เกิดไม่ทันอันนี้ก็อ่านเอาจากเอกสารนะเกิดไม่ทันแล้วก็ปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านท่านทรงวางนี่ก็ถูกบกปูนปิดไปทับไปหมดแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอีกแล้วนะครับ ศิลาพระเลิกเนี่ยนะครับตามเอกสารที่บันทึกไว้ก็บอกว่ามีลักษณะเป็นกล่องศิลาแล้วก็ภายในก็จะมีกล่องโลหะอีกสองชั้นนะครับแล้วก็บรรจุสิ่งของต่างๆได้แก่แบบแปลนของอาคารนะครับแล้วก็เอกสารหนังสือพิมพ์ที่เป็นเครื่องบ่งบอกยุคสมัยของเหตุการณ์ในวันสําคัญวันนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหนังสืออีก 15เล่มนะครับซึ่งสะท้อนความสําคัญของการการอ่านการเขียนการเรียนการศึกษาเนี่ยนะครับหนังสือนี้ก็มีความรู้หลากหลายสาขาด้วยกันนะครับได้แก่การศึกษาการปกครองการบริหารบ้านเมืองนะฮะโบราณคดีวรรณคดีประวัติศาสตร์รวมไปจนถึงหนังสือที่ว่าด้วยข่าวสารบ้านเมืองที่ดำเนินไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าจับใจอย่างหนึ่ง S <S ซึ่งบันทึกไว้มีการบันทึกไว้ก็คือพระราชด,ดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีวางศิลาพระเริกในวันนั้นนะครับ<ช>ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทรงสารต่อพระบรมราชปณิธานของรัชกาลที่ค<ช>่ะแล้วก็รวมถึงพระเมตตาที่มีต่อคณะกรรมการจัดการโรงเรียนนะครับตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายด้วยขอานุญาตอ่าน นะครับยาวสักนิดหนึ่งแต่คิดว่าเป็นเป็นพระราชดำรัสที่จะทำให้เราเข้าใจความคิดของพระองค์ท่านหลายๆอย่างนะครับท่านก็มีพระราชดำรัสบอกว่าวันนี้เรายินดีที่ได้รับอัญเชิญให้มาวางศิลาฤกษ์สำหรับมหาวิทยาลัยนี้เพราะเป็นกิจอันหนึ่งซึ่งเราปรารถนาอยู่นานแล้วที่จะยังการให้เป็นผลสำเร็จ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ส่งพระราชปรารถนานานมาแล้วในเรื่องที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถานอุดมศึกษาของชาวสยามแต่ในรัชสมัยของพระองค์ยังมีเหตุติดขัดซึ่งการยังจะดำเนินไปไม่ได้ตลอดปลอดโปรง่งตัวเราเป็นรัชทายาทจึงรู้สึกเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องทำการนั้นให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ โดยรู้ว่าเมื่อได้ทำสำเร็จแล้วจะเป็นเครื่องเพิ่มพูนพระเกียรติยศเป็นราชานุสาวรีเป็นที่คำานึงถึงพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชของชาติไทยเราเป็นการสมควรยิ่งนักที่จะสร้างพระราชานุสาวรีอันใหญ่และถาวรเช่นนี้ทั้งจะได้เป็นเครื่องที่จะทำให้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญด้วย เรามีความยินดีที่ได้เห็นการดำเนินล่วงมาได้มากแล้วในบัดนี้เราจะได้วางศิลาฤกษ์ด้วยความหวังที่แลเห็นความดีงามในอนาคตการแห่งมาวิทยาลัยนี้ส่วนการที่ดำเนินไปได้จนเป็นรูปถึงเพียงนี้แล้วก็ต้องอาศัยความอุตสาหะของกรรมการผู้ได้รับมอบเป็นหน้าที่ผู้อำนวยการประกอบกับความอุตสาหะแห่งบรรดาผู้มีหน้าที่เป็นครูอาจารย์สั่งสอนในโรงเรียนนี้ ของกรรมการที่ได้รับมอบหน้าที่ไปจากเราให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจงได้รับความขอบใจของเราแล้วและขอให้แสดงความขอบใจของเรานี้แก่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่พยายามทําการตามหน้าที่อย่างสามารถด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านกล่าวอย่างคือมีพระราชดำรัสเนี่ย,ยถึงว่าจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็น ราชานุสาวรีเป็นเครื่องแสดงพระเกียรติคุณของพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่มีเวลาเสื่อมสูญนะครับถือว่าเป็นพยานทัศนาที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอนุสาวรีที่เป็นรูปปั้นอะไรต่างๆคนก็อาจจะกราบไหว้บูชาเฉยๆใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ทําให้ เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อประเทศชาติในทางวิชาความรู้ต่อเนื่องไปทีนี้พอเรากล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตึกแล้วเนี่ยจะเว้นไม่กล่าวถึงสถาปัตยกรรมก็คงจะไม่ได้นะครับก็คงจะพอต้องพูดบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าอาคารถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารเรียนใช่ไหมครับแต่ว่า อาคารมหาจุลาองก์เน,นี่ยก็มีศิลปก,กรรมที่โดดเด่นมากเลยนะครับถ้าเดินผ่านเนี่ยเด็กเด็กเดินผ่านหรือว่านั่งรถผ่านยกมือว่าเรี<ช>่กว่าเป็นวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคุณศส,สิพิมพ์เองก็น่าจะเคยได้ศึกษาแล้วก็ฟังจากนักวิชาการท่านอื่นๆบางท่านมาแล้วนะครับคงพอจะจําได้ว่าอ,อ,อาคารมหาจุลาองกร์เน,นี่ยใครเป็นผู้ออกแบบอ๋อผู้ออกแบบนี้จําได้แม่นเลยว่าเป็น นายเอ็ดเวิร์ดฮิลีสถาปนิกชาวอังกฤษแกาจั์ใช่ครับค่ะความจำดีนะ <c oughs> ผมก็แกล้งถามนะฮะ <c oughs> ผู้ออกแบบก็คือ <c oughs> เอ็ดเวิร์ดฮิลีหรือว่าเอ็ดเวิร์ดฮิลีสถาปนิกชาวอังกฤษนะครับนอกจากเอ็ดเวิร์ดฮิลีแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่ทำงานร่วมกันนะครับก็คือเอมิลิโอโจวานนีกอล <c oughs> โลซึ่งเป็น วิศวกรชาวอิตาเลียนนะครับประ <c oughs> จํากระทรวงนักครราทรน,นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากนัก <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็มีความสําคัญมากเลยนะครับก็คือเป็นประติมากรชาวอิตาเลียนอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ปั้น <c oughs> พวกบรรดาลวดลายปูนปั้นต่างๆประดับอาคารจะเป็นนาคเป็นครุฑเป็นอะไรพวกนี้น,นะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เราเห็นเนี่ยประติมากรคนนั้นก็คือโรดอฟโนลี <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีปฏิมากรหรือสถาปนิกชาวต่างชาติชาวออตาเลียนเนี่ยเข้ามาทํางานเยอรมันก็มีนะฮะเข้ามาทํางานในในในเมืองไทยเนี่ยในกรุงเทพเยอะมากเลยแล้วก็สร้างสร้างอาคารต่างๆที่สวยงามเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมครับว่าอาคารที่ออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างโดยชาวต่างประเทศเหล่านี้ กลับมีรูปแบบเป็นไทยประยุกต์ที่สวยงามขนาดนี้นะครับจริงค่ะจย์นอกจากจะสวยงามมากๆแล้วก็ยังคงทนอีกด้วยนะคะแล้วก็ซ่อนภูมิปัญญาในทางช่างซ่อนแนวคิดต่างๆที่สำคัญไว้มากมายเลยเอตอนที่ฉันได้เคยฟังอาจารย์พิรศีครเคยมาพูดคุยในรายการนะคะจย์พิรศีโพวะทองนะคะจย์ตั้งแต่การวางอาคารตามแนวตะวันออกตะวันตกเพื่อไม่ให้ได้รับแสงแต่รับลมบแต่การที่ออกแบบโดยใช้วัสดุที่ คงทนถาวรและก็สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยในการเป็นอาคารเรียนเนี่ยสะท้อนความก้าวหน้าของวิทยาการในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างดีเลยค่ะอาจารยครับก็ขออนุญ,ญาตกล่าวเสริมคุณสุเสพิมิกซึสักนิดน,นึงบอกว่าการสร้างตึกบัญชาการหรืออาคารมหาวิทาลัยอง์กรเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแต่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างหรือวัสดุที่ทันสมัย หรือคำนึงถึงแต่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นนะครับ <คะ S 2> แต่สิ่งสําคัญคือการคํานึงถึงกิตยศของบ้านเมืองด้วยเพราะว่าอาคารหลังนี้อาคารอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยใช่ไหมค, <ะ S 2> ครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยด้วยนะครับ <คะ S 2> ทีนี้รัชกาลที่6เนี่ยท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าควรจะต้องสร้างให้เป็นศิลป,ปะแบบไทย<ค>ะนะครับก็มีรับสั่งให้สถาปนิกเนี่ยไปศึกษาศิลปะ โบราณ<ช>ที่สุขโขทยัยสวรรคโลกศรีสัชนาลัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้นํามาประยุกต์สร้างสารรค์ให้เป็นแบบอาคารนะครับเพื่อให้ทําไมครับอาคารที่เป็นอาคารของมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งนี้สะท้อนความเจริญทางอารยธรรมของบ้านเมืองอนะครับสิ่งที่สะท้อนอารยธรรมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือศิลปะใช,ใช่ไหมค,ครับ,รบพระอ,องค์ท่านเนี่ย มีแนวคิดที่เน้นมากเลยว่า,าจะสะท้อนให้เห็นความซีวีไลหรือความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยให้ปรากฏชัดให้จงได้เพื่อที่จะบอกว่าชาติไทยของเรานั้นไม่ใช่ชาติที่เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมที่ มีความประวัติความเป็นมายาวนานอยู่แล้ว<ช>แล้วก็สงสัยพระไทยมากเลยเรื่องของการ<ม>สืบค้นทางโบราณคดี<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเมืองพระร่วงหรือว่าสุโขทัยเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นพระยานทัศนะเหล่านั้นนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นยุคที่ศิลปะตะวันตกเนี่ยเกลื่อนไปหมดมทั้งเมืองเลยนะครับแต่ว่า เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยลาลัยไทยเนี่ยก็โปรดให้สร้างเป็นแบบไทยไเป็นเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดที่ทรงคุณค่ามากจริงๆค่ะพวกเราที่ได้เรียนหรือทำงานหรือเดินผ่านอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เสมอๆ,มอๆวันนี้ก็คงได้ทราบประวัติความเป็นมาที่เลึกซึ้งขึ้นนะคะที่จริงวันนี้ได้ยินว่าทางสมาคมนิสิตเก,กา่าครับคณะอักษรศาสตร์จะมีการทัศนศึกษาชมตึกโดยมีอาจารย์เป็นผู้นำชมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็ สมาคมนิสิตเก่าอักรษรศาสตร์ในพระราชูปธรภมนะฮะส่วนคณะกรรมกาธที่ราชเจ้าเนี่ยก็จะจัดทัศนศึกษาชมตึกผมก็จะนําชมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมายอย่างที่พูดคุยกับคุณสสิพิมพเช้าวันนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็จะชี้ชวนให้ดูความหมายค้นหาความหมายของศิลป,ปกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็กรูปลายต่างๆที่ มีนัยะลึกซึ้งซ่อนอยู่มากมายเลยนะครับ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้กลับมาขยายความให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ว่าลวดลายเหล่านี้มีความเป็นมาหรือว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> รอเลยค่ะจันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางหอประวัติก็ต้อง ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาทิตย์ชีรวนิตกุลเป็นอย่างสูงที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของชุลาลงกรมหาเทัยและก็ของคณะอักษรศาสตร์ในโอกาสหน้านี่ก็ต้องเรียนเชิญอาจารย์อีกสักครั้งสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรตรงนี้ค่ะแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคบพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง8นาิก55นาทีทาง FM 101.5 MHz